ระวังความฝันของคุณไว้ให้ดีในชีวิตของคุณจะเจอกับผู้คนที่จะมาดับความฝันของคุณโดยส่วนใหญ่จะไม่ใช่คนที่ไกลตัวเราเลยมันเจ็บที่จะบอกว่านั่นคือเพื่อนและครอบครัวของเราในหลายๆกรณีพวกเขาจะเป็นคนแรกๆที่พูดให้คุณหมดกำลังใจว่าสิ่งที่คุณตั้งใจสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณเป็นนั้นมันไม่คู่ควรกับคุณเราคนที่ไร้ความฝันจะดับฝันของผู้อื่นพวกเขาไม่มีเป้าหมายไม่มีแพชชั่นที่พวกเขาตั้งใจและใฝ่ฝันเอาไว้สร้างความจริงของคุณขึ้นมาโดยการเลือกอนาคตของตัวเองมันไม่ได้สำคัญแค่คุณคิดว่ามันเป็นไปได้ที่จะเลือกอนาคตด้วยตัวเองแต่มันคือสิ่งที่จำเป็นมันจำเป็นที่คุณตั้งใจด้วยตัวเองที่คุณพยายามด้วยตัวเองนั่นคือสิ่งที่ต้องทำคำพูดที่จะสร้างพลังให้กับคุณมากที่สุดจะมาจากผู้คนที่คิดว่าคุณทำไม่ได้เพราะเมื่อพวกเขาบอกว่าเราทำไม่ได้เราก็จะหาทางพิสูจน์ให้พวกเขาเห็นว่าเราทำได้พูดกับฉันสิว่าฉันทำไม่ได้พูดกับฉันสิว่าฉันมันไม่มีค่าพูดกับฉันสิว่าฉันนอนอ่อนแอฉันจะพิสูจน์ให้ดูคอยดูได้เลยและแม้จะไม่ดูแต่ฉันรู้ว่าฉันทำได้คุณพยายามมามากแล้วเดินทางกันมาไกลบนเส้นทางของความฝันคุณจะเลือกถอยกลับไปก็ได้นะแต่ถ้าคุณมีความคิดที่เหมาะสมแล้วก็คุณจะไม่ให้อะไรมาหยุดคุณไว้ได้แน่นอนถ้าคุณไม่สงสัยในความฝันของคุณคุณจะไม่หยุดแน่นอนเพราะใครจะมีสิทธิ์ที่จะมาหยุดคุณได้ใครที่จะมีสิทธิ์ที่จะมาบอกคุณว่าทำอะไรได้และไม่ได้บ้างใครที่จะมีสิทธิ์มาบอกคุณว่าควรหรือไม่ควรเป็นอะไรผู้คนที่ทำให้คุณหมดกำลังใจคนที่จะคอยรั้งคุณไว้ในชีวิตไม่ว่าคุณจะมีวันที่ดีมามากแค่ไหนก็ตามพวกเขาสามารถฉุดคุณให้ลงมากองกับพื้นได้เพียงแค่คำพูดไม่กี่คำเท่านั้นและจะฉุดคุณลงไปลึกกว่าเดิมเมื่อคุณมีวันที่แย่และคุณอาจคิดว่าคนเหล่านั้นคือสิ่งที่ทำให้คุณหมดกำลังใจนะแต่ไม่เลยคุณเองต่างหากที่ยอมให้เป็นแบบนั้นคุณอาจจะคิดว่าคุณทำไม่ได้คุณอาจคิดว่าคุณไม่มีความสามารถไม่เลยอย่าคิดแบบนั้นถ้าคุณทำไม่ได้ก็พยายามต่อไปสู้ต่อไปอย่าแผ่วกำลังลงสิ่งที่คุณต้องการความฝันที่ยิ่งใหญ่ของคุณมันไม่ง่ายคุณต้องทำในสิ่งที่จำเป็นเพื่อจะคู่ควรกับมันอย่าเลิกอย่ายอมแพ้เพราะแค่คุณไม่ชนะไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นไอ้ขี้แพ้ซะหน่อยคุณต้องไปต่อตัดสินใจให้ดีกว่าที่ผ่านมาลองทำในสิ่งที่ยังไม่ได้ทำดูอย่าให้ความฟุ้งซ่านมาทำให้คุณวอกแวกจงเชื่อมั่นในความฝันของตัวเองให้มากพอฟังมาถึงตรงนี้คุณจะเข้าใจว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นเลยมีแค่คุณเท่านั้นมีแค่คุณกับความฝันของคุณเท่านั้นอย่าให้ใครมาพรากมันไปจากคุณอย่าให้ใครมาทำให้คุณทิ้งมันไปไปพิสูจน์กับพวกเขาไปพิสูจน์ว่าพวกเขาผิดโดยการพิสูจน์กับตัวเองว่าเราคู่ควรให้สิบผู้คนมากมายที่ล้มเหลวไปมันไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาไม่มีความสามารถ
แต่มันเป็นเพราะว่าพวกเขาไม่มีหัวใจหัวใจที่จะก้าวข้ามความทุกข์โลกนี้ไม่ได้มีแต่พระอาทิตย์กับสายรุ้งเท่านั้นมันเป็นโลกที่โหดร้ายกับเรามากและมันก็ไม่สนใจด้วยว่าคุณจะแกร่งมาจากไหนมันจะซัดคุณให้ล้มลงไปให้ได้เลยล่ะและมันสามารถทำให้คุณอยู่อย่างนั้นได้ไปตลอดกาลถ้าคุณปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ตลอดไปคุณจะต้องเจอกับความผิดพลาดคุณจะอยู่ในความมืดแต่คุณจะนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็รอจนกว่าจะมีแสงมาให้คุณงั้นหรือเปล่าคุณจะรออย่างเดียวไม่ได้นะทางที่จะออกไปได้คือเดินหน้าต่อไปเผชิญหน้ากับความกลัวและจงกลายเป็นแสงของตัวเองเราทุกคนจะต้องผ่านความผิดพลาดอีกเยอะแยะมากมายอย่างแน่นอนเพราะว่าพวกเราทุกคนกำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางและในวินาทีที่ยากลำบากนั้นผมอยากให้ทุกคนเข้าใจถึงพลังของตัวคุณเองพลังที่คุณเองนั้นจะสามารถเปลี่ยนโลกใบนี้ได้ในระหว่างที่คุณกำลังดิ้นรนและคุณกำลังไร้ความกล้าความรู้สึกเหมือนกับว่าทุกๆคนนั้นยอมแพ้ในตัวคุณไปหมดแล้วคนอื่นจะยอมแพ้ในตัวคุณไปแล้วหรือไงก็ช่างแต่ขอให้เราอย่ายอมแพ้ในตัวเองก็พอคุณสามารถทำได้ไม่ต้องห่วงครับทางที่คุณจะเติบโตได้มากขึ้นมันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราไปออกกำลังกายกล้ามเนื้อของคุณจะโตขึ้นเมื่อคุณออกกำลังใช่ไหมการพัฒนาความต้องการของตัวคุณเองก็ไม่ต่างกันเลยคุณต้องทำให้ตัวคุณชินกับความผิดพลาดและความหวาดกลัวนั้นอยู่กับมันให้ชินเพราะนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งในจิ๊กซอที่จะพัฒนาชีวิตของคุณให้ดีขึ้นได้ไอดอลหรือฮีโร่ที่คุณนั้นมีต่างก็โดนว่าต่างๆนานามากมายไม่ว่าจะเป็นไอ้โง่ไอ้บ้าไอ้ขี้แพ้มาก่อนคุณต้องออกมาจากมาตรฐานนั้นให้ได้มาตรฐานของความปกติและความปกติมันคืออะไรความปกติมันคือการมีชีวิตแต่ไม่ได้ใช้ชีวิตซึ่งมันก็ไม่ต่างอะไรกับการตายทั้งเป็นความเชื่อของคุณแต่ละคนจะเขียนทับกันพันครั้งด้วยความตั้งใจและคอมฟอร์ตโซนคือจุดตายของเราพยายามที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดศักยภาพที่แท้จริงของคุณจะไม่มีวันมาถึงทางตันไม่มีใครสามารถต่อยเราได้แรงเท่ากับชีวิตของเราอีกแล้วแต่มันไม่เกี่ยวกับว่าเราจะอัดมันคืนได้แรงแค่ไหนมันเกี่ยวกับว่าเราจะทนได้ไหวมากน้อยแค่ไหนและยังเดินหน้าต่อไปได้ไหมต่างหากโดนซัดมามากมายและยังจะก้าวต่อไปได้ไหมเอาให้สุดเอาให้แน่ใจว่าเราสุดได้แค่ไหนจริงๆรับรู้ถึงลิมิตของตัวเองให้ได้แต่คุณต้องกล้าพอที่จะถูกซัดให้ล้มลงเพื่อที่จะสามารถลุกกลับขึ้นมาใหม่ได้รางวัลจะถูกให้กับคนที่สามารถไปต่อได้เท่านั้นไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตามฉันไม่มีเวลาที่จะรู้สึกเสียใจกับตัวเองฉันไม่มีเวลาจะมาบ่นนู่นนี่นั่นจะสู้ต่อไปไม่บ่นไม่ย่อท้อจะหนักแน่นต่อไปเพราะฉันมีสิ่งที่ต้องทำมีเป้าหมายที่ยังต้องไปอะไรคือเหตุผลอะไรคือประเด็นสำคัญอะไรคือแรงบันดาลใจของคุณคำตอบนั้นจะมาจากภายในมันจะไม่มีใครที่จะสามารถลบล้างมันออกไปจากคุณได้คุณอาจจะต้องการให้ใครมาให้กำลังใจคุณคุณอาจต้องการให้ใครมาให้รางวัลคุณแต่มันไม่จำเป็นเลยถ้าคุณมีแรงจูงใจในตัวเองมากพอคุณจะสามารถทำได้คุณสามารถไปถึงเป้าหมายได้จงเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองไม่ต้องมีข้ออ้างใดๆไม่ต้องโทษคนอื่นหรือสิ่งใดควบคุมอีโก้ของตัวเองให้ได้มันเป็นไปได้ที่คุณจะใช้ชีวิตตามความฝันมันมีความจำเป็นที่คุณจะต้องมีแผน
และลงมือทำมันให้ได้จงซื่อสัตย์กับตัวเองเพราะว่ามันคือความรับผิดชอบของคุณทางลัดมันไม่มีอะไรที่ง่ายๆก็ไม่มีเช่นกันและเมื่อชีวิตซัดคุณลงไปหมอบกับพื้นอีกรอบจงกลับลุกขึ้นมาใหม่แล้วบอกกับมันว่ามันยังไม่จบจนกว่าฉันจะชนะมันยังไม่จบจนกว่าฉันจะถึงความฝันของตัวเองมันยังไม่จบจนกว่าฉันจะยอมแพ้และฉันจะไม่มีวันยอมแพ้เด็ดขาดใครดูคลิปนี้จบแล้วก็ห้ามยอมแพ้เป็นอันขาดนะครับถ้าท้อแท้สูญสิ้นกำลังใจผมขอเป็นหนึ่งในกำลังใจให้คุณก็แล้วกันนะครับพยายามเข้าให้เสียงภาษาไทยด้วย Spark My ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับจุดประกายเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เริ่มได้ที่ตัวคุณ